สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมช่วงนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องมาพักผ่อนนะครับพี่น้องมาพักผ่อนกับบรรยากาศประเทศลาวนะครับพี่น้องประเทศลาวเข้ามาลาวนะครับพี่น้องมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายกับโอกาสฉลองครบ 200,000 ผู้ติดตามนะครับพี่น้องก็ 200,000 ซับตะไคร้ก็เดี๋ยวสิพี่น้องได้เห็นบรรยากาศการเดินทางแล้วก็สถานที่พักเข้าไปน้ำกันนะครับผมเป็นบรรยากาศแบบผ่อนคลายนะครับผมเอามาฝากพี่ฝากน้องไปครับเริ่มการเดินทางโดยรถไฟนอนครับผมเป็นรถไฟนอนพิเศษนะครับผมก็เป็นรถนครชัยแอร์กับเฟิร์สคลาสนะครับผมนี่นะครับผมกับห้องหนึ่งสิมี2ห้องนอนนะครับพี่น้องแต่ว่าผมอันห้องนี้ผมนอนคนเดียวก็ถือโอกาสเมาเลยครับผมเมาเลยเพราะว่านอนคนเดียวห้องนี้กับผมมีเตียง2ชั้นอีกห้องนึงก็เป็นสาวๆ2คนเพิ่นนอนนะครับพี่น้องแฟนกับหมู่เพิ่นแต่ว่านี่เฮานอนคนเดียวเขามีน้ําให้นํานะครับน้ําดื่มกับนี่ผมสินอนชั้นล่างนะครับพี่น้องนอนชั้นล่างจังลุกง่ายแอร์เย็นดีอยู่ครับครับผมประตูปิดนี่ครับผมมีหน้าจอแสดงว่าห้องน้ํามีคนเข้าบ่ว่างสินะครับผมว่าถึงไซแล้วตอนนี้นะครับผมนะครับพี่น้องเอาสิเตรียมตัวนอนแล้วเตรียมตัวนอนก่อนนอนแล้วพี่น้องก็นอนเจอกันบนละครับผมสถานีปลายทางน้องค่ายบนละพี่น้องหน้าด้านเลยผมขออนุญาตนอนครับผมครับผมเศร้าแล้วใครสิฮอดปลายทางแล้วครับผมครับผมมาถึงลาวแล้วนี่ตอนนี้เฮาสิมาพักอยู่ในค่ายโรงแรมโฮมสเตย์นะครับผม My Lao Home My Lao Home เช็คกินนะครับผมเอาตัวแก่กันไปเบิ่งห้องกันครับว่าสิใหญ่ซั่นเลยครับอันนี้เปิดแอร์ใช่ป่ะพี่ยังไม่ได้เสียบนี้นะมันไม่ต้องเสียบแล้วเตียง1เตียง2เตียง3พัดลมอาบน้ำน้ำบัดที่นี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ของงามยังไงครับเทสเตียงพี่น้องนี่นิ่มในการเดี๋ยวเตรียมก่อนครับผมเตรียมเงินนี่ครับผมมีเงินเป็นล้านนะครับผมใบละแสนครับตอนเช้าเฮาก็ถือโอกาสมาตักบาตรซะก่อนเนาะครับพี่น้องก่อนเฮาสิไปใส่กันนี่คือเฮาพักอยู่หลวงพระบางนะครับผมหลวงพระบางก็สิเป็นแบบว่ามีพระหลายนะครับก็สิมีแบบเป็นประเภทนี้นะครับผมเพิ่นสิมาบิณฑบาตกันเขาก็มาตักบาตรนะครับมีหลายวัดครับผมทั้งพระทั้งเนรหลายครับเนาะถือโอกาสมาก็เห็นได้เขาวัดเขาว่าแล้วกันนี่ครับผมตักวงตักบาตรก่อนเขาสิเดินทางเที่ยวต่อครับบรรยากาศเอามาฝากกับซิมี่คนไทยแน่คนจีนแน่ครับผมต่างชาติก็มีฝรั่งก็มีครับผมคนลาวก็มีครับผมคนลาวเนี่ยเป็นตักประจำผู้เฒ่าผู้แก่กันสินี่ที่ประจำของเพิ่นครับนี่บรรยากาศการตักบาตรให้มื้อเช้าเนาะฝากพี่ฝากน้องน้ำกันครับโอ้สมุนหลายครับพี่น้องสมุนลุงพ่อหลาย
ยอกกันเห็นหน่อยเต็มตุงอันยะเลยบัดครับผมหลังจากตักบาตรเรียบร้อยแล้วเข้ากันมะยางตลาดครับผมยางตลาดเบิ่งของเบิ่งหันเบิ่งนี่ครับผมเป็นครับเอาครับผมนี่คือร้านข้าวเปียกครับพี่น้องร้านข้าวเปียกแล้วเดี๋ยวสิแวะซิมกันล่องเบิ่งนะครับหิวแล้วไปครับผมนี่ข้าวเปียกทำจากข้าวหรือจากแป้งข้าวเอาทำจากข้าวมันเชื่อมเท่าไหร่ช่วยมีประมาณน้อยมุกเลยมุกตามให้นามาเขาเปียกเปล่าใส่หมูอันนี้เป็นอย่างครับอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมเป็นน้ำพริกพริกไทยอ่ะอันนี้พักยังไงครับบัวหอมหมูบัวหอมซอยซุปลาบพี่ดาลาบจ้ะนี่สวยงามมาถึงอ่ะพี่ดานี่ผักผักแนวลูกปอดหัวพ่อมกหัวเอาไปผักป่าเลยมกหัวหัวมกหัวแหละนี่นะของปลาหวายนมไม่แมงยังนี่แมงแคงแมงแคงจ้ะกับแมงดาสิมาครับผมหลังจากเขาเลาะย่างริมตลาดแล้วเขาก็สีเดินทางนะครับผมด้วยรถไฟความเร็วสูงของลาวนะครับไปว่างเวียงครับไปครับครับบรรยากาศในรถสิบเป็นประมาณนะครับผมกำลังเต็มนะครับผมขึ้นรถเลยได้พี่น้องแล้วจะนั่งบัตรเป็นรถไฟแบบความเร็วสูงครับผมเนี่ยครับผมเบิ่งวิวเบิ่งวิวของเมืองลาวนะครับผมช่วงนี้มันหนาแรงนะครับพี่น้องหนาแรงหนาห่อนกันสิอากาศสิห่อนครับอากาศนี้ครับผมมาถึงเป็นเขาเอิ่นเลยเป็นร้านอาหารนะครับพี่น้องนี่ครับผมผ่านสีน้ำเงินเดี๋ยวเขาจิไปหานั่งเขาเอิ่นนั่งกินเขานะครับพี่น้องมันจิเป็นแบบอยู่ในหุบเขานะครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับพี่น้องค่อนข้างจะดีก็สิมีกิจกรรมหลายอย่างครับพี่น้องแล้วแต่ว่าเขาสิเลือกเล่นนะครับผมเขาบ่เลือกเล่นเขาการพักผ่อนครับพี่น้องเขาเดินทางพักผ่อนนิดหน่อยห่อนเนาะครับพี่น้องห่อนนี่ครับผมพักผ่อนเดี๋ยวไปสิหาหม่องนั่งกินข้าวหาคนทำวัดสินะหม่องใดนี่ครับผมร้านอาหารศูนย์อาหารนี่ผมยังหิวนอนนะครับน้องเดี๋ยวนี้ก็คือนี่ครับผมน้ำเนาะครับพี่น้องน้ำปลาเห็นผมเต้นปลามันใสแห้งกับเป็นประมาณกว่านะครับผมกิจกรรมมีพายเรือเรือทยักกระกะไพซิลินหรือว่าโหนสลิงหรือว่าเขาเอินอีกอย่างนึงเอินสิบไล่นะครับพี่น้องสิบไล่ไหลลงมาจากเขาดื้อๆ
ขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็สิเดินทางต่อบาดกินกับเก็บบรรยากาศกันเนาะพี่น้องเนาะมาครับพี่น้องตอนนี้เฮาสิมาพักในเขื่อนในหุบเขานะครับพี่น้องโอ้ยสถานที่พักสุดยอดอีหลีครับพี่น้องธรรมชาติสุดๆธรรมชาติดีแห่งเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันครับผมว่านี่ครับมันสิมีแต่ภูเขาล้อมรอบนะเบิ่งเพิ่นปลูกผักไว้นำครับพี่น้องปลูกผักอันนี้ครับผมปลูกผักไว้แถวๆแบบห้องพักเลยนี่ครับผมหลังที่ห้องพักสิเป็นนี่ครับผมบักกระโจมสามเหลี่ยมนี่ครับนี่น่าสิได้หลังพุ่นละให้ท้ายๆพุ่นละครับพี่น้องหลังท้ายๆหลังท้ายๆก็สิดีอย่างนึงครับพี่น้องต้นหน้ามันบรรยากาศมันสิดีบ่เดี๋ยวไปลุ้นไปเบิ่งนํากันครับว่าหลังสุดท้ายเลยมันสิเป็นจังได๋เนาะสิมีเขาก็สิเป็นลำธารนะครับพี่น้องลำธารไหลมาแล้วแต่ว่าฤดูใดน้ำสิหน่อยสิหลายเนาะนี่ครับผมฝั่งนึงเป็นเขาฝั่งนึงเป็นลำธารยังมีความแบบเป็นธรรมชาติสวยๆงามๆอยู่ครับสำหรับพักผ่อนนะครับพี่น้องสำหรับพักผ่อนผ่อนคลายนะครับโอ้บรรยากาศดีคุณครับเขาสุดๆครับครับดีมากถึงแล้วนี่บ้านพักเราเรียบร้อยนะครับนี่แหละเล่นน้ำหลังบ้านเลยเปิดโปรเป็นพี่น้องนี่คือสิ่งที่โอ้ได้ยินเสียงน้ำตกสุดๆเลยนั่นเขาหาหวกเขาหาหวกแล้วโอ้ฮะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเล่นน้ำเดี๋ยวแก้ผ้าก่อนเป็นเขาสวยงามหน้าแรงน้ำพวกไหนพี่น้องเดี๋ยวติดแช่อ่างหน่อยเถอะพี่น้องมาอ่างยักษ์คุกซี่เดี๋ยวเปิดน้ำไว้เต็มกันครับพี่น้องกับผมเป็นภูเขานะครับผมด้านหลังที่พักเขาเนี่ยคือที่พักกับเป็นภูเขาเป็นภูเขาครับนี่คือที่พักที่เขาพักตรงวังเวียงนะครับผมวังเวียงปกติถ้าหน้าฝนกับน้ำมันก็จะขึ้นมาสูงอันนี้หน้าแรงครับเนาะเราสามารถสื่อยังมากินนั่งจิบเย็นๆน้ำเย็นๆนี่แหละครับผมบรรยากาศลำธารนะครับเนาะลำธารเย็นๆสบายเก็บบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมที่ขึ้นชื่อที่
วังเวียงประเทศลาวครับผมบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมก็นี่แหละครับผมเข้าไปไปหลายที่นะครับพี่น้องเริ่มต้นที่หลวงพระบางนะครับพี่น้องไปไหว้พระหลวงพระบางตักบาตรกลับมาเปลี่ยนบรรยากาศมาวังเวียงครับผมดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาตินะครับพี่น้องกับเขากับลำธารนะครับนี่ครับผมลำธารชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาตินะครับพี่น้องสไตล์ฮากินแบบบ้านๆเอาไปเที่ยวกับเที่ยวกับธรรมชาตินี่แหละครับเห็นปลาแล้วอดใจบ่ได้พี่น้องจับปลาจริงนี่นำใส่แห้งปลาขาวเห็นปลาอดใจบ่ไหวพี่น้องนี่แหละครับผมขอแบบผ่อนคลายแบบชิวๆนะครับพี่น้องชิวๆครับเข้าอื่นในบรรยากาศแบบธรรมชาติเฮาครับผมสวัสดีมื้อเช้าอากาศดีขนาดครับตอนเช้าบรรยากาศเขาตอนเช้าครับพี่น้องไปครับพี่น้องเข้าออกเดินทางครับผมไปเบิ่งบุรกูล3กันครับผมไปเบิ่งบรรยากาศน้ำใสๆเขาสวยๆกันครับไปครับน้ำใสเป็นโตปลาเลยพี่น้องเขาครับพี่น้องเขาอ
วยงามครับสวยงามนี่ครับผมปลาหลายแห้งครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยปลาไอ้ซ่อนอ่ำโอ้น่ะมู่เนี่ยพวกใหม่ใหญ่นะเสียงนกเสียงสัตว์ปลาหลายเลยครับวกแวกวกแวกด้วยนะโอ้ยน้ำใสแฮงนี่ก็ขาวนะเต็มเลยแบบปลาภูเขาครับพี่น้องปลาภูเขาโอ้โหเนี่ยสีมือสายหลาปลาเฮาเนี่ยเห็นแบบปิ่งคือจิตแซ่บพี่น้องอุ้ยเนี่ยแล่นลุ้นแล้วลุ้นแล้วสุดยอดครับพี่น้องสำหรับการผ่อนคลายพักผ่อนเดินทางไปบูรกูล2ต่อครับผมมาครับผมถึงแล้วครับบูรกูล2นะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างชมเบื้องความงามครับผมน้องพาเบิ่งบรรยากาศสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งบูรกูล2ได้กินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่จะหายเด้อมีมีจะทำยังไงนี่คือบลูI'm sorry.
วยงามมิลีครับใส่เองขนาดตัวนี้เขาเอ่ยว่าบูรกูล2นะครับพี่น้องบูรกูล2นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ่งบนลู่ยักษ์ครับพี่น้องบนลู่ใหญ่ครับอยู่ไกลๆมันไกลๆมันก็จะอยู่ติดเขาเลยครับพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งควายบนลู่แล้วได้ปะที่
ับผมสุดยอดเลยดิหาเบิ่งยากนะครับพี่น้องเบิ่งไกลไปก่อนแล้วครับคันหนึ่งเหลืออันนี้ตรงนี้คือที่พักอีกที่หนึ่งนะครับผมที่พักที่วังเวียงนี่ครับผมประมาณนี้จำปาลาววิลล่าตลาดครับผมตลาดเซาจะเจอสะอุ้มสะจับกินข้าวบ่แต้งกินก็ดีเจอเองเยียนปลาไหลใช่ไหมครับจับมาจังไหนนี่จบควัดเอาอ๋อควัดเอาน้ำหูนะน้ำดินน้ำดินควัดหนูอย่างนี้ครับเนี่ยตัวอ้นตัวอ้นสีแบบเข้มดีจังผักหวานผักหวาน
นี้หนอขาตาอ่อนอันนี้ไงที่บ่คนกี่คนเก็บผักกี่สักก่อนสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิเดินทางไปเฟืองครับพี่น้องแต่ก่อนสิเดินทางไปเฟืองเดี๋ยวแวะหากินข้าวกันนะครับพี่น้องกินข้าวครับนี่แหละครับผมส่วนอาหารริมน้ํานะครับพี่น้องส่วนอาหารริมน้ําก่อนสิเดินทางไปที่ฝักแถวเฟืองนะครับพี่น้องไปเฮือนไปเบิ่งบรรยากาศแถวนั้นได้ข่าวว่ามันงามครับพี่น้องแต่ว่าเฮาสิแวะกินเขากันครับพี่น้องกินเขาริมน้ำกันครับผมบรรยากาศตรงดีแน่นอนครับผมนี่เห็นบ่ครับทางเขาเฮาเป็นเฟืองประเทศสัปสัตไปครับผมต้มสมปักกดนี่เฮ้ยต้มสมปักกดนี่เนาะอันนั้นไก่ปิ่งปลาแดกอืมแซ่บพี่น้องอันนี้พี่ดาไก่ย่างท่าปลาแดกอร่อยค่ะแซ่บหลายมาดามคอนเฟิร์มมากินๆคราวนี้ครับพี่น้องสถานที่พักที่เฟืองห้องพี่น้องเฟืองหลังห้องประมาณนี้นี่คือเก้าอี้ครับพี่น้องของมานั่งให้นั่งกินบรรยากาศนี่เป็นพวกเครื่องดื่มกับแก้มของพี่น้องเตรียมไว้นั่งกินชิวๆแต่ส่วนตรงนี้ครับบ่มีน้ำครับพี่น้องเลยบ่กล้านอนเนี่ยมันขาดลงไปเตียงThank you.
เตียงนอนนี่สั่นฟองน้ำนี่ครับสั่นบนน้ำแจ๋วครับผมแจ๋วบรรยากาศรอบๆที่พักเฮาตรงที่เฮาพักนี่ครับจุดนี้มีแค่7หลังนะครับต้องจองล่วงหน้าครับจังสิได้พักครับผมบรรยากาศรอบๆเอาให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะครับมันคล้ายๆเป็นเขาเอิ้นอ่างเก็บน้ำนะครับพี่น้องอ่างเก็บน้ำแล้วก็เพิ่นมาเฮ็ดเป็นสถานที่พักผ่อนคลายนะครับพี่น้องนี่ครับผมไผที่แบบพายเรือเป็นเลื่อนแบบเลื่อนแพออกไปกินข้าวกลางน้ำก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับผมที่เฮาพักอยู่เนาะครับนะครับพี่น้องก่อนเฮาสิกลับไทยก็ถือโอกาสตักบาตรริมน้ำนะครับผมหน้าที่พักเฮานะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลครับพี่น้องตักบาตรในประเพณีตักบาตรของประเทศลาวนะครับครับผมก็ถือโอกาสนะครับผมขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้หากินแบบบานๆรับชมกันสนับสนุนกันมาตลอดนะครับผมแต่ผมมีพี่น้องเขามารับชมมาเบิ่งก็บ่มีหากินแบบบานๆครับผมมาถึงจงจุดนี้ได้ก็เป็นเพราะ FC พี่น้องทุกคนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณหลายๆครับผมก็เฮามาเที่ยวมาพักผ่อนกับมีโอกาสทำบุญนะครับผมขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับผมอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยกันทุกคนครับสาธุสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุ